เมื่อกี้นี่เรามาถึงลักษณะการดูจากซาวโฮนะครับง่ายๆครับก็คือใช้ตัวนี้ถ้าจะไปซื้อกีตาร์ที่เป็นไม้จริงนะครับก็เอาตัวนี้ไปด้วยนะครับตัวนี้จะง่ายที่สุดลักษณะการดูก็คือเราดูจากลายเส้นนะครับอย่างสมมติตัวนี้มันยาวมาตรงนี้พอเราหงายดูปุ๊บใช่ไหมครับพอเราหงายดูปุ๊บมันก็จะมีลายเส้นที่มันคาบเกี่ยวกันระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับมันจะเอียงไปเฉียงนิดนึงเพราะว่าไม้ตัวนี้เป็นลักษณะการผ่าเฉียงนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูด้านในนะครับดูด้านในดูลายด้านในของเขานะครับดูด้านในไอ้ลายเส้น2เส้นเนี่ยมันจะต้องต่อกันนะครับมันจะต้องต่อกันถ้ามุมมันจะมีมุมนะครับมุมนี้จะเห็นชัดใช่มั้ยครับถ้ายิงยาวมาตรงนี้เสร็จแล้วก็จะพาดผ่านลงไปตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเส้นนี้มาจากตรงนี้เส้นนี้มาจากตรงนี้ก็จะพาดผ่านลงด้านข้างเหมือนกันซึ่งมันก็จะคล้ายๆกันกับตัวนี้เพียงแต่ว่าไม้ตัวนี้มันเป็นลักษณะการผ่าด้านข้างเห็นไหมครับถ้ามองในด้านตรงก็จะเห็นเส้นวงปีของมันนะครับนี่คือลักษณะการดูไม้ท็อปนะครับการดูไม้ท็อปเสร็จแล้วถ้าเป็นไม้ข้างเราจะดูยังไงนะครับไม้ข้างเราจะดูยังไงถ้าสมมุติว่าก็เหมือนกันครับไม้ข้างถ้าเกิดสมมุติว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นนี้เป็นไม้ข้างใช่ไหมครับแผ่นนี้แผ่นไม้ข้างปุ๊บก็นึกถึงความเป็นจริงของวงปีมันถ้าลักษณะมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ดูวงปีด้านนี้ใช่ไหมครับอันนี้สมมุติว่าตัวนี้เป็นด้านในของกีตาร์ถ้าสมมุติว่าโค้งลักษณะอย่างนี้แสดงว่ามันต้องผ่าลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราหงายขึ้นมันก็จะวงปีของมันก็จะลักษณะแอบอย่างนี้ใช่ไหมครับลักษณะการแอนอย่างนี้ใช่ไหมครับตามเส้นของมันก็จะแอนอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าสมมติว่าด้านนี้เป็นด้านในปุ๊บด้านนี้เป็นด้านในปุ๊บด้านนี้จะต้องเป็นด้านนอกก็หมายถึงด้านนี้เป็นด้านนอกแล้วก็มองถึงความเป็นจริงมันครับด้านในกับด้านนอกมันบาลานซ์กันไหมนะครับแต่ถ้าสมมติเราไม้ที่มันเป็นลายลักษณะนี้มันจะดูง่ายเห็นไหมครับถ้าเป็นอยากอย่างนี้มันจะดูง่ายถ้าอยากอย่างนี้แบ็กไซด์นะครับถ้าอยากอย่างนี้ด้านหลังมันก็ต้องหยักเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่ผมให้ดูตอนเมื่อแต่ต้นเห็นไหมครับถ้าสมมติไม้ตัวนี้มันโดนตัดปุ๊บเนี่ยโดนผ่าเนี่ยตัวนี้มันจะต้องเป็นรอยหยักก้อนเป็นตาใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอผ่าปุ๊บด้านในหยักด้านนอกมันก็ต้องหยักซึ่งเป็นกฎตายตัวของไม้นะครับถ้าสมมติด้านในตรงด้านนอกมันก็ต้องตรงทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือลายไม้มันจะต้องเหมือนกันด้วยนะครับและทีนี้ผมก็จะมาให้ดูว่าไอ้ตัวไม้ข้างเนี่ยเขาผ่ากันยังไงนะครับลักษณะการผ่าไม้ข้างก็ผ่าแบบตัดเสี้ยนเหมือนกันนะครับก็ผ่าแบบตัดเสี้ยนเหมือนกันแต่จะเป็นลักษณะการผ่าลักษณะนี้นะครับพอแบบมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บแผ่นแรกเขาจะตัดออกอย่างนี้นะครับแผ่นแรกตัดออกอย่างนี้เสร็จแล้วแผ่นที่สองเขาก็จะมาอย่างนี้นะครับก็จะลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับก็จะผ่าตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นไม้ข้างเสร็จแล้วก็จะมาผ่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะการผ่าสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับลักษณะข้อดีของลักษณะการผ่าสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือมันจะเป็นลายตัดเหมือนกันนะครับมันจะเป็นลายตัดเหมือนกันนะครับคือวิธีการผ่าแบบแบ็กไซด์นะครับแบ็กไซด์ของกีตาร์ก็จะไล่กันไปอย่างเงี้ยไอตัวที่แผ่นใหญ่ก็จะถ้าหน้าได้เขาก็จะไปทำหลังนะครับถ้าหน้าเล็กลงก็จะมาทำข้างนะครับมันไม้ตัวนี้จะเป็นเส้นเดียวกันเขาจะไล่ผ่าไปเรื่อยจนหมดนะครับไล่ผ่าไปเรื่อยจนหมดเสร็จแล้วเขาก็จะมาทำแบ็กไซด์นะครับทำแบ็กไซด์กันนะครับเพราะว่าลักษณะการผ่าแบบเนี้ยมันจะเป็นการผ่าแบบตัดวงปีทั้งหมดนะครับและชั้นต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาดูกิ่งไม้